This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการครอบครองปรปักษ์หลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับศัตรูเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือเรื่องการที่มีคนที่อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ใดที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าใช้เวลามายาวนานก็บอกว่าเนี่ยคือพื้นที่ของตัวเองในขณะที่เจ้าของที่เองอาจจะไม่เคยได้เคยใช้ส่วนนี้อาจจะมีความซับซ้อนเกิดเป็นคดีความมาก็หลายครั้งวันนี้เราคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับกับทนายความซึ่งผมเชื่อหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเป็นแขกรับเชิญที่ให้เกียรติรายการเราบ่อยมากนั่นก็คือทนายฮัตอนุวัฒน์งามประเสริฐคุณทนายฮัตสวัสดีครับสวัสดีครับทนายฮัตอธิบายฟังก่อนเรื่องก็แปลกๆนะ คนมีที่ก็ใช้ประโยชน์ไปนะปรากฏว่าครอบครองปรปักษ์อาจจะอยู่คนละบริบท มีคนที่เป็นเจ้าของที่ไปใช้ประโยชน์ในที่นั้นที่สุดมาฟ้องร้องกันอธิบายแล้วเข้าใจแบบกระจ่างกระจ่างครับว่ากฎหมายเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมีเหตุผลมาอย่างไรแล้วก็การบังคับใช้โดยกรอบกว้างๆเขาเป็นยังไงครับครับเล่าแบบนี้ก่อนนะฮะว่าบางคนชอบมาถามผมฮะว่าเอ้ยกฎหมายตัวนี้ไม่ยุติธรรมมันไม่ตรงกับศีลธรรมใดๆเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูแปลกนะครับฉันเป็นเจ้าของฉันก็ต้องเป็นเจ้าของนิรันดร์สิทำไมอยู่ดีถึงมาอยู่ดีมีใครมาขโมยฉันไปได้ต่อหน้าต่อตาไปศาลได้ด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่มีเป็นกฎหมายที่ต้องเล่าอย่างนี้ว่า1นักกฎหมายจะมีรู้จักกันเขาเรียกว่ากฎหมาย3ชั้นไม่ใช่หมูนะแต่เป็นกฎหมายกฎหมาย3ชั้นกฎหมาย3ชั้นชั้นที่1นะเรียกกฎหมายชาวบ้านกฎหมายชาวบ้านคือจารีตประเพณีศีลธรรมศีล5เราเนี่ยแหละครับครบเลยห้ามฆ่าคนห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับกฎหมายก็เขียนเอาไว้อย่างนั้นมันคือศีลธรรมมันอยู่ด้วยกันนะครับหลักเดียวกันฮะเจ้าของนิรันดร์ก็คืออยู่ในตอนนี้เหมือนกันต่อมายุค2นะครับเริ่มมีอื่นๆที่นอกจากกฎหมายแล้วมีเรื่องกรอบเศรษฐกิจกรอบสังคมกรอบการอยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะมันเริ่มแปลเป็นเรื่องกฎหมายชาวกฎหมายนักกฎหมายนักกฎหมายเริ่มปรุงแต่งให้มันมีความพัฒนากฎหมายกฎหมายของนักกฎหมายเริ่มปรุงแต่งแล้วนะครับก็อย่างเช่นถ้าอย่างเช่นมีที่รกร้างว่างเปล่ากลางเมืองมันก็ไม่ทำให้เศรษฐกิจโตภาษีจากภาครัฐก็ได้น้อยลงหลายๆส่วนถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกฎหมายนักกฎหมายก็จะเข้ามาช่วยอุดช่องว่างซึ่งสังเกตนะฮะอะไรที่เรื่องเกี่ยวกับเวลาจะมาตอนยุคนี้แหละอายุความOh, okay. เธอเป็นหนี้ฉันผ่านไป10ปีไม่ฟ้องไม่ร้องกันเธอไม่ต้องเป็นหนี้ฉันอีกแล้วมีเงื่อนเวลาเข้ามีเงื่อนเวลาโผล่เข้ามาหรือในเรื่องปรปักษ์อยู่ครบ10ปีได้ที่แหล่ง ที่แห่งนั้นนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือทางเดินทางเดินนึงเราเดินผ่าน10ปีครบ10ปีเราได้ทางเดินนั้นเป็นภาระจำยอมเห็นไหมไอ้ของพวกนี้มันคือกฎหมายของนักกฎหมาย okay. ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมมันเดินต่อได้ okay.นะครับและยุคที่3นะครับซึ่งอันนี้เราคงไม่ได้พูดถึงมันกฎหมายเทคนิคแท้ๆเลยไฟแดงไฟเขียวโอเคไม่ได้มีเบียดศีลธรรมอะไรเลยฮะมันแค่ว่าถ้าเกิดทุกคนวิ่งใส่ในสี่แยกเหมือนกันหมดทุกคนก็อุบัติเหตุกันโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักๆวันนี้เราคงจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายของนักกฎหมายนี่แหละว่าเหตุผลคนใดนะครับที่มันมาซึ่งถ้าถามลักษณะเยวิทชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับกฎหมายตัวนี้ให้ทายฮะมันมาสมัยไหนก็น่าจะทุนนิยมอะเอาศักดินาเอายุคแบบยุคศักดินาก็ได้ฟิวดัลอะไรเงี้ยโอเคโรมันฮะเฮ้ยไทยไกลถึงโรมันเลยเหรอโรมันเลยครับอธิบายที่มาเลยครับกฎหมายเนี่ยมาในสมัยโรมันเลยครับว่ามีหลักการเนี้ยคือกฎหมาย3ชั้นเนี่ยมันก็มาอย่างนั้นแหละนะฮะก็ว่านักกฎหมายพัฒนาขึ้นมาสมัยโรมันก็เกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็กระจายใช้ทั่วโลกไม่ได้มีแค่ที่ไทยใช้นะฮะครับเซิร์ชมาเร็วๆเนี่ย100กว่าประเทศขออนุญาตถามครับหลักการเรื่องนี้ทำไมเรียกปรปักษ์และภาษาอังกฤษมันใช้เป็นปรปักษ์เพราะปรปักษ์ฟังเหมือนเป็นศัตรูกันเนาะใช่มันใช้คำว่า adverse เลยอ๋อเหรอ adverse ใช่มันคือเหมือน against กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าคือโดยสภาพอ่ะสมมติว่าเรามีที่ติดกันนะครับแล้วอยู่ดีๆเราไปยึดที่คนข้างๆมันก็ปรปักษ์แล้วมีคู่ขัดแย้งแล้วเหมือนไป take over เขาเหมือนไป hostile take over เขาหลักการเดียวกันแต่มันจะมีหลักบางอันเขาเรียกว่าเหมือนโดยสุจริตนะฮะที่อยู่ข้างกันปลูกเรือนลุกล้ำเข้าไปปลูกรั้วลุกเข้าไปโอเคลึกเข้าไปสัก5เมตร10เมตรไม่ทันมองนะครับตอนสร้างไม่รู้ไม่ได้ไปดูนะครับผ่านไป10ปีอันนี้ก็เรียกปรปักษ์เหมือนกันโอ้โหแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปบุกลุกอะไรใครก็เลยนะครับอ๋อนี่ก็เลยเป็นต้นเหตุที่มาทีนี้มาถึงกรณีของบ้านเราบ้างครับครับเราจะเคยได้ยินแบบนี้บ่อยเลยฝ่ายนึงก็บอกว่าใช้ประโยชน์มามันต้องใช้ประโยชน์กี่ปีถึงจะบอกว่าอันเนี้ยตกลงก็เป็นของฉันในขณะเดียวกันคนที่คิดว่าจะครอบครองนิรันดร์ไม่รู้กฎหมายฉบับนี้อ้าวอยู่ดีกลายเป็นของผู้อื่นไปแล้วและมีการฟ้องร้องกันบ้านเรามีลักษณะแบบนี้มันคือเงื่อนเวลากี่ปีและทำไมเราครอบครองเราคุ้มครองมันอย่างไรบ้างครับเงื่อนไขของมันเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นเท้าความกับนิดนึงว่าไอ้กฎหมายตัวนี้ไม่ใช่ไปอยู่ดีอยากให้คนไปแย่งที่กันนะ
มันเกิดจากว่าตัวสมมติถ้าเกิดท่านจำได้โฉนดทุกวันนี้ถ้าเกิดท่านจะโอนโฉนดท่านต้องไปที่กรมที่ดินกรมที่ดินนะครับแต่จะมีสมัยก่อนที่คนอาจจะยังไม่เข้าใจกฎหมายนะครับก็บอกว่างั้นทำสัญญาปากเปล่ากันนะครับทำสัญญาเซ็นเอกสารกันแต่ไม่ได้ไปที่ที่ดินครับแต่ว่าได้มีการเข้าไปครอบครองที่ดินนั้นแล้วนะครับเช่นสมมติในายกอไก่ขายที่ให้ในายขอไข่นายขอไข่ก็เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินครอบครองกันอยู่อย่างยาวนานมานะครับนายกอไก่ตายมีลูกโผล่ขึ้นมาไปเปิดดูโฉนดอ้าวโฉนดยังชื่อฉันนี่ฉันขายโอ้อ่ะแล้วคนๆเนี้ยนายขอไข่ที่ซื้อที่ไปโดยที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นที่ที่ดินจ่ายเงินครบอยู่ครอบครองครบแล้วจะมีช่องทางออกยังไงกฎหมายปลปักเลยมาช่วยจุดนี้นี่คือเริ่มแรกนี่คือที่มาของมันเริ่มแรกของมันเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือเห็นว่ามันจริงมันคือการที่เหมือนเข้าไปใช้ด้วยความเป็นเจ้าของแหละในที่ที่อันหนึ่งของเรากฎหมายเลยเขียนอย่างนี้ครับว่าใครเข้าไปครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นนะครับด้วยความสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโฉนด10ปีอยู่ต่อเนื่องกัน10ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้ที่นั้นแต่ไม่ใช่ออโต้นะครับต้องไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเนี่ยรับรองสิทธิ์ตัวนี้เพื่อไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินให้เราเป็นเจ้าของโอเคนะครับแต่ในส่วนกรณีที่สมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าก็ฉันอยู่มาโดยเปิดเผยแล้วอื่นๆสมมติคนมีที่เยอะมากนะฮะไม่เคยไปดูที่ดินแปลงนั้นเลยเขาอยู่มา10ปีก็โดยเปิดเผยจริงๆน่าจะค่อนข้างครบเงื่อนไขและอีกฝ่ายก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของกรณีที่มันเกิดข้อพิพาทกันมันเกิดขึ้นยังไงครับส่วนใหญ่จะเจอตอนนี้พอไอตอน10ปีอ่ะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับบางคนบางบ้านลืมสนิทเลยครับว่ามีที่แห่งนี้มารู้ตัวอีกทีนึงคือถูกฟ้องในศาลนะครับเพราะมันจะมีหมายศาลมาหาเราเขาดูทะเบียนโอเคเวลาเข้าถึงกระบวนการศาลและอีกเจ้าของเนี่ยต้องรู้ตัวแล้วแหละถูกต้องรู้แล้วครับพอรู้เสร็จปุ๊บเราก็จะดูเอ้าเรามีที่แห่งนี้ด้วยหรอนะครับสมมตินะว่าเฮ้ยจริงเราลืมไปเรียบร้อยเลยนะครับก็คงต้องไปสู้ในศาลแหละว่าจะทำอย่างไรเพื่อได้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เช่นสมมติคลาสสิกเคสเลยยังไม่ถึง10ปีนะครับหรือว่าเอ้ยสงบจริงหรือเปล่าเปิดเผยจริงหรือเปล่าคำว่าสงบแปลว่าอะไรครับสงบคือไม่มีใครมาขัดขวางเลยคือเราเจ้าของเนี่ยอยู่เนียนๆไปเลยนะครับคือนั่นเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันเราควรจะไปตรวจที่เราบ่อยๆครับเพราะถ้าเกิดเจอใครลุกเราต้องรีบมาขัดขวางเขามาค้านเขาทำให้มันไม่สงบเงื่อนไขพอมันไม่สงบปุ๊บนับใหม่เคลียร์ชัดเจนโอเคนี่เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมาทะเลาะกันตอนไหนตอนทะเลาะกันในศาลเนี่ยแหละครับตอนที่เขามาขอใช้สิทธิ์นะครับในตอนปลปักหรือในบางทีเองเนี่ยเรามาเจอที่เอ้าเรามีที่นี่นาเราก็จะไปขายพอจะไปขายเราก็ไปตรวจที่เราเจอคนอยู่เราก็เลยฟ้องขับไล่ครับพอฟ้องขับไล่ปุ๊บเขาก็เลยฟ้องกลับเรามาแล้วบอกว่าอ๋องั้นฉันขอครอบครองปลปักครับมันก็เลยชนกันก็เลยเจอกันในศาลเหมือนกันครับศาลก็จะมาเป็นคนที่มาดูฮะว่าเขาครบ6องค์ประกอบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าครบหมดศาลก็จะให้สิทธิ์ตัวนี้แก่ตัวผู้ครอบครองก็ถือว่าก็ตัวเองมาใช้ประโยชน์อ่ะอีกคนนึงกลายเป็นว่าเป็นคนประมาทเลเล่อเองครับนะครับโดยปกติขออนุญาตให้ถอดรหัสนิดนึงเพราะว่าบางทีออกมาเนอะผมว่าก็คงจะมีลักษณะหลากหลายบางทีคนที่เข้าไปครอบครองปรปักษ์ก็ได้สิทธินั้นบางทีคนที่เป็นเจ้าของก็ได้สิทธินั้นหลักๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเพราะท่านผู้ชมเองอาจจะมีที่ดินอยู่หรืออาจจะไปอยู่ในที่ดินของผู้อื่นจะได้พอทราบหลักการบ้างครับสมมตินะฮะว่าเราเป็นเจ้าของที่นะครับเป็นเจ้าของที่แล้วมีคนมาฟ้องเราครอบครองปรปักษ์นะครับเราจะทำอย่างไรอย่างที่1 นะครับก็คือมีการเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเราไปตรวจที่ดินครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่นะครับเราได้มีการแจ้งคัดค้านแจ้งให้เขาออกจากที่อะไรไปหรือเปล่าเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ให้ครบเมื่อเราเข้าไปเราก็ต้องเก็บให้ครบนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับในบางเคสที่เขาเคยมีกันก็คือว่าก่อนที่จะถูกฟ้องร้องคดีอะไรกันเนี่ยแหละนะครับมีการขายที่ดินอันเนี้ยออกไปก่อนครับโดยกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองนะถ้าเกิดเป็นบุคคลที่3สุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับเพื่อถ้าเกิดขายออกไปแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยนับใหม่คือ10ปีที่เดินมาหรือ12 13ปีที่เดินมาเนี่ยถ้าเกิดเจอว่ามีการขายสุจริตเสียค่าตอบแทนแล้วเนี่ยคนที่ครอบครองปลปักษ์จะมาฟ้องคนใหม่เพื่อให้เปิดทางนี้ไม่ได้แล้วเพราะถือว่านับใหม่แล้วโอ้ตัดตอนไปเลยตัดตอนไปเลยโอเคนะครับถ้าเป็นจริงๆแล้วก็เหมือนกับกฎหมายค่อนข้างจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของที่อย่างเป็นทางการตามโฉนดใช่ครับก็มีหลายๆมุมที่มันเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเหนือเหตุอื่นใดเลยนะครับต้องไปตรวจบ่อยๆต้องเช็คบ่อยๆทีนี้ข้อควรรู้สำหรับคนที่มีที่ดินหรือแม้กระทั่งคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาได้รับอนุญาตก็ดีไม่ได้รับอนุญาตก็ดีซื้อมาก็ดีทั้งสองฝ่ายควรจะรู้อะไรบ้างครับข้อ1 นะครับในวันที่เราสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของก่อนแล้วกันในมุมที่เราเป็นเจ้าของนะครับถ้าเราไปเจอว่ามีคนอยู่นะครับหรือเราซื้อที่สักที่หนึ่งมาหนึ่งต้องมีคนดูแลหรือไม่นั้นก็ปล่อยเช่าครับการปล่อยเช่าคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับบางที่ผมเคยเจอเหมือนเช่าแบบ
แปลงระบาดนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการครอบครองปรปักษ์มีสัญญาเช่านะครับมีการจ่ายค่าตอบแทนการเช่านะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าที่ดินแห่งนั้นเนี่ยจะไม่ถูกใครมาครอบครองปรปักษ์มีคนมาดูแลมีคนมาปกป้องอะไรต่างๆแค่นั้นพอแล้วโอเคนะครับฉะนั้นคือนี่คือที่หนึ่งตรวจบ่อยๆนะครับสองอาจจะมีการทำสัญญาเช่าอะไรต่างๆกำกับเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของอันนี้แปลว่าไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของและขาด6องค์ประกอบไป okay. เพราะว่าไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของเพราะว่าอยู่อาศัยตามสิทธิ์ของการเช่านะครับฉะนั้นมันก็ทำให้องค์ประกอบนี้มันหายไปแล้วนะครับหลายๆเรื่องหรือบางทีอาจจะไปตรวจดูจะต้องระวังเรื่องหมุดที่ดินด้วยเหมือนกันนะครับบางทีเราไปดูหมุดที่ดินหน่อยว่ามีใครมาลุกล้ำเราหรือเปล่าหรือหมุดมันสูญหายไปหรือมีใครมาย้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นตัวนึงนี่แหละนะครับที่จะทำให้เกิดการครอบครองปรปักษ์โดยตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ผมถามทนายตอนสุดท้ายแล้วกันว่าเราจะได้ยินว่าเรื่องบ้านเราจะมีเรื่องประเภทนี้อยู่หลายครั้งนะครับประเทศอื่นเอาประเทศพัฒนาแล้วเขามีบ่อยไหมครับจริงๆผมว่ามันมีอยู่เรื่อยๆแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายตัวนี้มันก็มีกว่าร้อยกว่าประเทศนะฉะนั้นเนี่ยในหลายร้อยกว่าประเทศเองเขาจะมีหลักการคล้ายๆกันก็คือถ้าคุณปล่อยที่ดินให้มันรกร้างว่างเปล่าจนใครมายึดเป็นเพื่อประโยชน์ตัวเองไปได้นะครับจนถึงระยะเวลาหนึ่งแต่ละประเทศระยะเวลาไม่เท่ากันอ๋อครับ5ปี10ปีบางที่30ปีเนี่ยนะครับบอกว่าด้วยจุดเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยก็คุณจะต้องปล่อยมือแล้วล่ะให้กับตัวคนที่เข้ามาดูแลอันนั้นใช้ประโยชน์ไปใช่ฉะนั้นเนี่ยถามว่าในแต่ละประเทศหลักการคล้ายกันนะครับก็มาคุยกันว่าไอ้ตัวที่6ข้อหรือ7ข้อหรือ4ข้อในแต่ละประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเหมือนกันก็สู้ไปในทางเดียวกันถ้าจะสู้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเราก็ต้องสู้ให้มันก็เรียกว่า disqualify ให้มันขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นครอบครองปรปักษ์ไปครับท้ายที่สุดนี้สักนิดหนึ่งนะครับกฎหมายอันนี้บางทีมีเรื่องมีคดีความกันมีช่องโหว่อะไรไหมและมีแนวโน้มจะมีการปรับเพื่ออุดรูโหว่ถ้ามันมีหรือไม่อย่างไรครับไอช่องโหว่เนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีคนมาช่วยมาจัดการให้มันคือตอนนี้กฎหมายยังไม่มีแพลนที่ว่าจะแก้ยังไม่เห็นร่างใหม่นะครับฉะนั้นด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็ยังอยู่แบบนี้แหละบางคนนะฮะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ดูคำว่าสุจริตเลยหรอเพราะว่ากฎหมายมันพูดแค่6ข้อมันขาดคำว่าสุจริตไปครับนะครับแสดงว่าใครอยากจะไปยึดที่ใครเหมือนแค่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็สามารถทำได้เลยหรอครับนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมุมนึงแหละถ้าถามว่าพัฒนาการมันอยากจะปรับก็คงต้องปรับในเรื่องนี้แต่ถามว่าจะปรับไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถามว่าไอ้ช่องโหว่สำคัญของมันเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราเป็นเรามองสองหมวกสองใบถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็คงต้องดูแลช่องโหว่ของเราคือทำยังไงให้ disqualify ผู้ครอบครองปรปักษ์ให้ได้มากที่สุดชัดเจนให้เขาไม่ครบเงื่อนไขให้เขาไม่ครบเงื่อนไขแต่ในส่วนที่เป็นตัวผู้ครอบครองปรปักษ์นะครับความคือสิ่งหนึ่งที่ว่า เมื่อคุณเดินเข้าไปในที่ชาวบ้านแล้วเนี่ยเริ่มต้นก่อนมันมีเรื่องกฎหมายอาญานะฮะ มันมีบุกรุกเข้าไปก่อนละอันที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติเขาปิดประตูเขาปิดกั้นอะไรไว้แล้วคุณไปตีแตกหรือคุณไปงัดมันออกมาทำให้เสียทรัพย์อีกก็เป็นอาญาอีกโอเคนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของคนอื่นเองเนี่ยหนึ่งคุณต้องระมัดระวังกฎหมายอาญาก่อนนะมันมีกฎหมายอาญาตามมานะครับเพียงแต่ว่าถ้ากฎหมายอาญามันยาวนานเนี่ยอายุความมันเดินมันหมดไปแล้วนะครับมันจะเป็นเหตุในการที่ครอบครองปรปักษ์ฉะนั้นอยู่ไม่สุขนะเข้าใจได้นะครับโอ้นะก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เพราะว่าที่สุดแล้วที่ดินถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเนาะที่มีความสำคัญที่เราเองก็จะต้องดูแลไม่จะเป็นฝ่ายใดก็ตามแต่วันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจในเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่มีความน่าสนใจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และก็ชุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.